จะพูดอะไรดีพูดไปพูดมาก็อยู่ที่การปฏิบัตินะการปฏิบัติเรื่องจิตเรื่องใจนะเรื่องจิตเรื่องใจเพราะเราเป็นวัดปฏิบัตินะก็ไม่พ้นนะก็เรื่องของสัจธรรมสมุติธรรมศาสนธรรมเนี่ยนะพวกนี้แต่เราก็รู้หมดอะพูดไปก็รู้เนี่ยก็ทำไม่ได้สักทีเข้าไม่ถึงสักทีใช่ไหมเพราะเนี่ยขาดการอดทนขาดการปฏิบัติขาดการทำสมาธิขาดการทำวิปัสสนานะขาดความเราโดนอวิชชามันครอบงำกันนะไม่ต้องพนมมือนะไม่ต้องพนมมือนะดังนั้นก็ผู้ที่จะหลุดพ้นได้นะโดนออกจากกิเลสออกจากตัณหาออกจากอุปาทานออกจากกรรมผลของกรรมได้ก็มีแต่พวกเราพวกปฏิบัติเพราะเรามาเจริญสมถะเจริญวิปัสสนามารักษาศีลกันเนาะมารักษาศีลแล้วก็มาทำทานกันมาทำสติให้เกิดสมาธิให้เกิดใช่ไหมทำปัญญาให้เกิดพวกนี้ที่จะเข้าไปเห็นความเป็นจริงตอนนี้ส่วนมากไอ้ความเป็นจริงอันนี้ถ้าเราฟังเราฟังเราอ่านเราเรียนมันก็เป็นระดับหนึ่งเป็นระดับหนึ่งเราคิดหาเหตุหาผลก็เป็นระดับหนึ่งใช่ไหมหาเหตุหาผลก็เป็นความรู้อีกระดับหนึ่งแต่ความรู้ที่เข้าถึงจริงๆเข้าถึงตัวนี้จริงๆเขาเรียกภาวนามยปัญญาก็คือการทำสมาธิทำการทำวิปัสสนาเนี่ยแหละนะเราพูดแต่ว่าสมาธิวิปัสสนาแต่จริงๆพอขยายออกไปในการกระทำเขาแล้วเข้าไปรู้เรื่องสัจธรรมความเป็นจริงของสัตว์โลกความเป็นจริงของผู้ที่เป็นอริยะเป็นบุคคลเป็นพรหมบุคคลความเป็นจริงของคนเจริญคนประเสริฐก็คืออริยสัจ4นั่นเองเข้าไปรู้เรื่องอริยสัจ4แล้วเข้าไปพฤติปฏิบัติต่างๆเนี่ยนะงั้นเราฟังเราพูดแล้วกันหาเหตุผลก็ยังเป็นความรู้ระดับหนึ่งนะแต่ระดับของพวกเราที่เข้ามาปฏิบัติด้วยมาฟังด้วยเนาะมาถือศีลด้วยโอ้เป็นระดับที่สามารถที่จะไปทางมรรคผลนิพพานได้เลยนะเป็นผลเพราะฉะนั้นก็การตั้งใจการสนใจเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นบุญของเรานะเป็นบุญของเราหาน้อยนะที่เราจะเจตนาเข้ามามาละความชั่วมากระทำความดีมาทำจิตใจให้ผ่องใสกันนะเรื่องของชีวิตเรื่องของโลกเรื่องของจักรวาลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเราต้องใช้การปฏิบัติการภาวนาเนี่ยการทำที่ครูบาอาจารย์สอนให้เราทำเจริญสมาธิกันทำวิปัสสนากันให้เกิดปัญญาเนี่ยถึงจะเข้าถึงได้เข้าถึงเรื่องของชีวิตนะเรื่องของชีวิตเรื่องของโลกเรื่องของจักรวาลเลยไปนู่นนะเพราะว่าอะไรไหมเรื่องของกายกับจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทั้งหมดเนี่ยมันมาจากกายกับจิตหรือขันห้าทั้งนั้นน่ะขันห้าที่เราพูดกันเนี่ยขันห้าเป็นของร้อนขันห้าเป็นของหนักแล้วเพราะไอ้ขันห้าเนี่ยเราแบกมันอยู่เราแบกของร้อนของหนักอยู่นะทุกวันนี้เราแบกมันไว้ไม่ยอมปลดไม่ยอมปล่อยเลยเนาะแบกมาหลายชาติแล้วด้วยนะโอ้เกิดมาไม่รู้กี่ชาติแล้วก็แบกไอ้ขันห้าเนี่ยวางมันไม่ได้หนักแบกกันหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำติดคุกติดตารางแบกตั้งแต่ตอนเป็นจนชีวิตเราตกต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะแบกเพราะขันห้านี่แหละเพราะขันห้าหรือเรียกว่ากายกับจิตเราก็ได้นะแล้วไอ้ขันห้าเนี่ยระวังมันไม่ได้วางไม่ได้เลยใช่ไหมแต่เราแบกของหนักระวังได้นะระวังได้หนักวางขันห้านี่บางไม่ได้นะมันแปลกมันติดหนักอยู่กับตัวเราเพราะเราไปยึดติดว่ามันไอ้ขันห้านี่คือเราไอ้ขันห้านี่เป็นเราไอ้ขันห้านี่แหละฉันละพอไปยึดติดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเท่านั้นละตอนนี้เลยสารพัดเรื่องเลยเกิด
นะสารพัดเกิดเพราะอวิชชามันครอบงำก็เกิดกิเลสเกิดตัณหาความอยากเกิดกิเลสคือความโลภความโกรธเกิดอุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูหมดเลยเกิดกรรมและผลของกรรมขึ้นนี่แหละไอ้ตัวนี้มันเลยลึกทำให้เราต้องมีการกระทำทำดีบ้องไม่ดีบ้องเราก็เลยต้องเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมเพราะเราไปยึดไอ้ขันธ์ห้าไปแบกไอ้ขันธ์ห้าแล้วเราสลัดมันไม่ได้วางมันไม่ได้นั้นเรื่องขันธ์ห้าเรื่องกายเรื่องจิตเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราเข้าไม่ถึงเราเข้าไม่ถึงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นตัวทุกข์มันเป็นอนัตตามันแตกมันไม่ใช่ของเรามันแตกสลายหายไปในที่สุดเราเข้าไปถึงเลยเราเกิดมาปุ๊บเราเห็นแต่กายเรากายเรามันอยู่อย่างนี้แหละกายเราเราเห็นแต่ใจเราใจเราก็อยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้นะแต่ในความจริงกายเรานี่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเราไม่รู้มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเรามารู้อีกทีเอาแก่ไปแล้ววันนี้แก่แล้วเห็นไหมตอนชีวิตที่ตอนเด็กๆเราก็อย่างนึงตอนชีวิตนิสัยใจคอของเด็กเป็นยังไงพอชีวิตที่วัยรุ่นเราก็อย่างนึงเห็นไหมนิสัยใจคอเราเป็นอย่างนึงเรามีนิสัยใจคอก็คือมีกรรมมีจิตเห็นไหมมีอาหารมีอุณหภูมิเนี้ยอยู่กับเรื่องของกายนะนิสัยใจคอเสพอยู่กับพวกเนี้ยวนนะอร่อยอร่อยอยู่กับพวกเนี้ยนะเราไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นว่ากายเรานี่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงก็เกิดจากพวกนี้ไปให้เซลล์ในร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยเซลล์ในร่างกายเรามีเซลล์ทุกที่เลยทุกที่เรามีเซลล์อยู่ในกายเนี่ยนะเมื่อร่างอาหารการกินอากาศอะไรมันเปลี่ยนเซลล์มันก็เปลี่ยนพอเซลล์เปลี่ยนมันก็เซลล์ตัวใหม่เกิดขึ้นเซลล์ตัวเก่าตายร่างกายเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรียกว่าไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเป็นว่าเราควบคุมไปมันเปลี่ยนไปนะจนตายส่วนตายพอเวลามันสุดแล้วชีวิตเราจิตใจเราจะเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปพออายุมากๆแล้วการอาหารการกินอากาศนิสัยใจคอมันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไปตามอาหารเซลล์ก็เปลี่ยนไปด้วยนะจนถึงพอเลยวัยหนุ่มไปเลยไปแล้วจิตใจมันเปลี่ยนไปแล้วการกินการอยู่การอาศัยนิสัยจะเปลี่ยนใช่ไหมร่างกายก็เปลี่ยนไปด้วยเปลี่ยนไปในทางลงละแต่นี้เปลี่ยนไปในทางลงทางเสื่อมทางเสื่อมโทรมทางอะไรนะสมัยเด็กๆกินกันใหญ่กินบำรุงกันอะไรกันใช่ไหมทุกอย่างพอแก่ไปแล้วตอนนี้พออายุมากๆเข้าแล้วตอนนี้กินของไม่ดีแล้วเนี่ยเสพสุรายาเสพไปตรงไหนเสพไหมร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปจนถึงเราตายไปเห็นไหมตายเพราะว่ากรรมเก่ากรรมใหม่จิตใจนิสัยใจคออุณหภูมิอาหารนะเปลี่ยนแปลงไปเซลล์ก็เปลี่ยนไปจนเซลล์ตายหมดไม่มีเหลือตายนะแต่เราไม่เคยเห็นเลยเราไม่เคยรู้เราเข้าไม่ถึงเพราะเราขาดไหมขาดสติขาดสมาธิขาดสิ่งเหล่านี้เข้าไปเห็นความเป็นจริงแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วเราเข้าไปนั่งไปดูไปเห็นมันนะเราจะเห็นความเป็นจริงเนี่ยเราจะวางได้เราจะเห็นความไม่เที่ยงได้เราจะเห็นความเป็นทุกข์ของขันธ์ห้านี้ได้เราจะเห็นความเป็นอนัตตาคือไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเรามันแตกสลายหายไปในที่สุดไม่มีเลยเหมือนในทำนองเดียวกันร่างกายที่ถึงเวลาก็ตายก็กลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเห็นไหมกายของพวกเราเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟที่อยู่บนโลกใบนี้นะก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในกายของเราตรงนั้นใช่ไหมแล้วมีธาตุวิญญาณเข้าไปธาตุวิญญาณเข้าไปอีกอันหนึ่งธาตุวิญญาณทำให้เป็นธาตุนามทำให้เราธาตุปรุงแต่งต่างๆนี่เข้าไปนะในทำรองเดียวจิตเนี่ยจิตก็เหมือนกันเราไม่เคยรู้เลยว่าจิตเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไอ้ตัวเกิดตัวใหม่ก็เกิดขึ้นมาใหม่จิตเปลี่ยนไปตลอดเวลาเราไม่เคยนะเข้าไม่ถึงขอบอกไปเถอะบอกว่านะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไปแล้วเราก็ฟังไม่เที่ยงแต่เข้าไม่ถึงทีเพราะเราไม่ได้ทำไม่เข้าไปเห็นมันให้จริงว่ามันเปลี่ยนยังไงนะไอ้กายนี่มันเปลี่ยนยังไงมันไม่เที่ยงยังไงนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เที่ยงยังไงมันเป็นทุกข์ยังไงมันเป็นอนัตตายังไงในทำนองเดียวกันจิตก็เหมือนกันมันมีสภาพเกิดอ
ไอ้ตัวที่เกิดมาดับไอ้ตัวใหม่เกิดอีกแล้วเร็วมากเกิดปุ๊บกลับปุ๊บเกิดปุ๊บเปรียบเหมือนเราก็เข้าไม่ถึงมันเร็วแล้วระหว่างที่มันเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่นี่เนาะมันก็ถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดนิสัยใจคอถ่ายทอดบุญถ่ายบาปไปอีกจิตอีกดวงนึงอย่างเร็วๆๆมันก็ถ่ายทอดกันไปเรื่อยจิตมันเราก็จะเปลี่ยนนิสัยใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยไอ้จิตเราเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนดวงไฟเทียนไขอะนะเทียนไขเวลาเราจุดไฟใช่ไหมจุดไฟที่เทียนไขจุดไฟปุ๊บเราจะเห็นว่ามันเป็นดวงเดียวเลยนะเห็นไฟมันก็อยู่อย่างมันอย่างนั้นไฟที่เทียนไขก็อยู่อย่างนั้นแต่ในความจริงมันเกิดดับเร็วมากจนเห็นเป็นดวงเดียวเหมือนแสงดีออนเนี่ยแสงดีออนนี่ก็เกิดดับเร็วมากจนเห็นเป็นแสงเป็นดวงเดียวไม่เห็นมันกระพริบไม่เห็นมันอะไรใช่ไหมจิตเราก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นนะนั้นจิตมันจึงด้วยเหตุนี้มันมีเหตุมีปัจจัยของมันเหมือนกันเพราะไอ้เหตุปัจจัยก็คือว่าไอ้จิตเราเนี่ยเหมือนไฟส่วนไอ้เทียนไขเนอะไอ้ไส้เทียนไอ้อากาศไอ้อุณหภูมิอะไรต่างๆเนี่ยเปรียบเหมือนกิเลสไปเบิ่งกิเลสตัณหาเปรียบเหมือนอวิชชาความอะไรต่างที่ครอบงำจิตดังนั้นเวลาไฟดับถ้าเราดับไฟไปเราตายเราดับไปหรือดับไฟไปปรากฏว่าจิตมันยังไม่ตายจิตมันเหมือนมันไม่ตายเพราะมันยังมีกิเลสกิเลสคือยังมีเทียนไขมีไส้มีอุณหภูมิมันยังมีอุณหภูมิมีออกซิเจนมีไนโตรเจนนะมันไม่ตายเมื่อไหร่จุดปุ๊บไฟก็เกิดเหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมฉะนั้นถ้าเราจะให้จิตเราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์นะให้มันตายหรือให้มันตายก็คือนิพพานนั่นเองถูกมั้ยงั้นก็เหมือนถ้าไม่มีเทียนไขไม่มีไส้ไม่มีออกซิเจนในจนไม่มีอากาศไฟมันจะมีได้มั้ยก็ไม่มีมีไม่ได้ใช่มั้ยเหมือนกันเราจึงต้องมาดับกิเลสของเราเห็นมั้ยกิเลสเนี่ยให้กิเลสมันหมดไปให้ตัวอวิชชาให้ตัวตัณหาความอยากอุปทานนะหรือกิเลสนะนะวิการกระทำกรรมนะผลของกรรมเนี่ยให้มันหมดไปให้มันสลัดออกไปให้มันหมดไปนะถ้ามันหมดมันได้มันก็คือนิพพานไม่ตายนะไม่ตายเห็นไหมคือนิพพานก็คือทำให้กิเลสหมดกิเลสหมดไปจิตบริสุทธิ์ขาวมีพลังนะทำจิตนี้ผ่องใสมีพลังนะตรงนี้เป็นพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์เห็นไหมอย่างพวกเรามาเนี่ยงั้นจะพูดไปเรื่องไหนเรื่องไหนศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้เราเนี่ยเอากิเลสให้นะให้เกิดวิชาขึ้นมานะวิชาคือความรู้ขึ้นมาเมื่อวิชาเกิดวิชาขึ้นมาเราได้วิชาธรรมะวิชาการปฏิบัติเข้ามาเนี่ยมาถือศีลมาภาวนาจากการภาวนาวิชาก็จะไปทำลายอวิชาอวิชาคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติที่จะดับทุกข์ยังไงเนี่ยพอเราได้วิชาเรารู้ขึ้นมาใช่ไหมเรารู้ขึ้นมาได้วิชาเราก็รู้เราก็เดินทางดับทุกข์เดินทางดับกิเลสเดินทางดับตัณหาอุปทานดับตัวตนของเราดับกรรมของเรากับการกระทำของเราได้ใช่ไหมงั้นพวกเราจึงเป็นผู้มาอยู่ตรงนี้นะโอ้เป็นบุญมหาศาลเลยนะเป็นบุญมหาเป็นผู้จะหลุดพ้นได้นะเป็นผู้ที่มาดับทุกข์มาดับกิเลสนะงั้นการดับทุกข์ดับกิเลสดับอวิชชาเนี่ยพุทธเจ้าก็มีข้อปฏิบัติที่ให้เราปฏิบัติอยู่นี่แหละเนาะให้ปฏิบัติถ้าเราทำรักโดยการรักษาศีลใช่ไหมรักษาศีลก็เป็นเรื่องของการดับทุกข์อย่างหนึ่งนะดับทุกข์ไม่ไปจี้ไปปล้นเขาไม่ไปขโมยเขาไม่ไปผิดลูกผิดเมียผิดสามีผิดภรรยาไม่ไปทำลายชีวิตเขาเนาะไม่พูดไปทำลายเขาเบียดเบียนเขาใช้วาจาทำลายกันนะไม่เสพของมึนเมานะจนไปถึงเรื่องอาหารการกินนะเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องที่อยู่อาศัยนะพวกนี้เป็นถ้าเราใช้ไม่เป็นนะ
กิเลสทั้งนั้นเลยนะเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยพอเราเป็นผู้รักษาศีลเราก็ผู้ที่เป็นผู้ปรารถนาที่จะดับทุกข์เป็นผู้ปรารถนาจะละความชั่วใช่ไหมความชั่วนำไปสู่นรกนำไปสู่ทุกข์นำไปสู่ความวิบัติใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าผู้เจริญผู้ประเสริฐที่นั่งๆกันอยู่นี่แหละนะเป็นผู้เจริญผู้ประเสริฐอนาคตเป็นอริยะบุคคลพรหมบุคคลใช่ไหมแล้วพวกเราเนี่ยนะเป็นนักปฏิบัตินะอย่างนั้นการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกนะปฏิบัติให้ถูกรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะถ้ารู้ถูกปฏิบัติถูกมันก็ปฏิบัติถูกถ้ารู้ไม่ถูกปฏิบัติก็ไม่ถูกใช่ไหมนะสมาธิสมาธิจะพูดถึงสมาธินะสมาธิครูบาอาจารย์ก็ให้กรรมฐานกับเรื่องสมาธิดังนั้นนะทำไมเราต้องทำสมาธิกันด้วยเหตุนี้ใช่ไหมด้วยเหตุนี้เราจึงต้องทำให้สติมันเกิดสมาธิจิตต้องตั้งมั่นเกิดนะแล้วก็ตัวปัญญาเกิดขึ้นมาด้วยวิปัสสนาใช่ไหมเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเราเข้าไม่ถึงที่จะเข้าไปทำให้แจ้งนะทำให้แจ้งทำให้มันแจ้งเห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นสัจธรรมสมมุติธรรมไม่ได้นะมันก็เลยแต่ว่าเราปฏิบัติผิดเราเดินผิดนะเราปฏิบัติมากัน10ปี20ปีก็เห็นยังทะเลาะกันยังเห็นมั้ยยังเห็นยังมีโลภโกรธหลงนะยังเห็นยังมีความอยากกันนะกันอยู่นะยังอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอยากสัมผัสอยากในกามอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากได้นั่นได้นี่อยากเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นเป็นเหตุแห่งการทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงกันทำลายกันทั้งนั้นใช่ไหมเราก็ออกไปได้ใช่ไหมเพราะนะสัตว์โลกก็ติดกับอยู่ตรงนี้ติดอยู่เงี้ยเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นการปฏิบัติเนี่ยจึงเป็นทางเดียวนะการเจริญเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาคือการเจริญสมาธิกับเจริญวิปัสสนาใช่ไหมการปฏิบัติเนี่ยที่จะทำให้กิเลสละลงทำให้รู้แจ้งทำให้ปัญญาเกิดเนี่ยก็ทำได้สองทางใช่ไหมทางที่หนึ่งก็คือสมาธิสมาธิอุบายทำให้มันสงบสมาธินี่ก็ทำได้ถึง40วิธีนะ40วิธีจะยืนเดินนั่งนอนนะหลับตาลืมตาทำได้หมดทำจนเป็นนิสัยของเราอ่ะเพราะชีวิตเราจริงๆมันก็คือยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมเราก็ยืนเดินนั่งนอนให้ชีวิตไปให้มีสติให้มีสมาธิใช้ชีวิตโดยมีอุบายให้มีสติให้มีสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้วสมาธิมันก็บางทีถ้าเราลืมไปเราหลุดไปทางโลกเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปแล้วก็กลับมาใหม่กลับมาทำใหม่ทำมันนะรู้ได้ก็ทำไมดูลมหายใจก่อนเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูอริยบทเรายืนเดินนั่งนอนไปนอนไปจะนอนก็เป็นสมาธิได้ยืนก็เป็นสมาธิได้นะสมาธิทำได้40วิธีเห็นไหมก็มีอุบายเราจะใช้อะไรใช้สุภะนั่งดูกายเราก็นะนั่งดูกายเราเห็นซากศพเห็นกายของเราเห็นอะไรเนี้ยนะเพื่อจะให้คลายออกจากความยึดมั่นคลายออกจากขันธ์5คลายออกจากทุกข์ที่เราแบกไว้ให้เห็นความเป็นจริงว่ากายเรามันก็คือซากศพนั่นเองซากศพที่เราตายนะซากศพที่เราตายวันหนึ่งตาย2วันตาย3วันซากศพที่มันกำลังบวมม่องอะไรม่องอย่างเงี้ยนะน้ำเหลืองน้ำหนองจะไหลซากศพที่ระเบิดแล้วน้ำเหลืองน้ำหนองไหลมาเลยมั้ยนั่งดูมันเห็นซากศพที่คอขาดมั่งแขนขาดขาขาดมั่งเห็นซากศพที่โอ้โหนกกำลังไปจิกไปกินสัตว์ไปจิกไปกินกันอยู่นะมีแรงมั่งสัตว์สองเท้ามั่งสัตว์สี่เท้ามั่งนะซากศพที่โอ้โหเลือดอาบอาบไปหมดเลยเนาะเนี่ยก็เห็นเนี่ยนั่งพิจารณานี่ก็เป็นสมาธิเป็นสมถะนะทำให้เห็นความเป็นจริงของกายนะเนี่ยคือเห็นความเป็นจริงไอ้ขันธ์ห้าที่เราแบกไว้เนี่ยมันไม่ใช่ของเราหรอกในวันหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้เป็นซากศพเป็นเน่าเหม็นไปอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อนัตตาหายไปหมดไม่มีอะไรนะแต่เราเนี่ยนิจจังเที่ยง
อัตตาอัตตาตัวกูของกูไปหมดแต่พอเรานั่งนั่งดูนั่งเห็นความเป็นจริงนะนั่งดูแม้กระทั่งเห็นว่าไอ้กายนี้นะมันมีเขาเรียกว่ากสินกสินเนี่ยนั่งทำกสินเห็นกสินนะกสินกสินสิบนะนั่งพิจารณาดูแสงดูสีมั่งนะดูสีขาวสีแดงมั่งนะนั่งดูกสินนั่งเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟมั่งเงี้ยนะเพ่งดูเป็นอารมณ์เรานั่งดูเพื่อไม่ให้จิตมันออกไปฟุ้งซ่านนั่งเห็นให้มันเห็นความเป็นจริงนะอย่างที่บอกนะเราไม่รู้เรื่องชีวิตไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจักรวาลเนี่ยเราดูจากตรงเนี้ยนั่งเห็นความเป็นจริงเพราะทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกายเราหมดโลกเนี่ยเรื่องของโลกก็อยู่ในกายเรื่องชีวิตก็อยู่ในกายเรื่องของจักรวาลอยู่ที่กายที่ใจเรานี่ทั้งนั้นเนาะเราก็นั่งเห็นมันนั่งดูนั่งเพ่งดินนั่งเพ่งน้ำนั่งเพ่งลมนั่งเพ่งไฟมองเนี้ยเนาะนั่งเพ่งสีมองสีแดงสีขาวสีเหลืองสีเขียวนั่งเพ่งความว่างมองอากาศคือความว่างนั่งเพ่งแสงมองเนี้ยดูเนี้ยอย่างนี้ก็เป็นสมาธินะนั่งพิจารณาดูเป็นอนุสติมองนะก็ดูนั่งดูนั่งมีพระพุทธเป็นอารมณ์มีพระสงฆ์เป็นอารมณ์เห็นไหมมีธรรมะเป็นอารมณ์นั่งคิดถึงคุณของบุญคุณของพระพุทธเจ้านะนั่งคิดถึงนะนั่งคิดถึงธรรมะที่พระองค์ทรงให้เราไว้นะนั่งคิดถึงบุญคุณของพระสงฆ์มั่งนะพระสงฆ์เป็นผู้สั่งสอนเราเป็นผู้เอาธรรมะมาเผยแผ่นะนั่งคิดนั่งเห็นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจก็เป็นชาวพุทธแล้วมีพระรัตนตรัยอยู่ในใจแล้วเห็นไหมมันก็ดีนั่งคิดถึงศีลมั่งนะศีลที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินะนั่งคิดถึงนั่งคิดถึงทานนะนั่งคิดถึงทานนั่งคิดถึงนิสัยใจคอของเทวดาเป็นยังไงนะนิสัยของใจคอเทวดาเป็นคนมีศีลมีทานมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจนี่เป็นพระเทวดาแล้วเป็นผู้เจริญแล้วนะเป็นผู้เจริญนั่งดูความตายของเราบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยนี่สมาธิทั้งนั้นเลยนะเป็นสมาธิเป็นสมถะภาวนาหรือเรียกว่าสมถะกรรมฐานเนี่ยเป็นสมาธิทั้งนั้นนะเป็นอุบายให้จิตมันอยู่ในกายเราเห็นความเป็นจริงจิตมันจะได้ไม่ฟุ้งไม่ออกไปข้างนอกนะพอจิตมันสงบมันเข้มแข็งมันพร้อมจะทำงานแล้วก็ให้มันทำหาความรู้อันทั้งนี้เป็นไปทางหลุดพ้นหมดเลยแต่เราถ้าจิตปล่อยใจให้มันอยู่ทางนอกนะข้างนอกนะมันเป็นทางของทุกข์ทั้งนั้นเลยนะเป็นทางของทุกข์ทั้งนั้นนะนั้นเห็นความเป็นจริงมานั่งดูความตายโอ้พิจารณาความตายนะบางคนบอกให้นั่งดูความตายบอกมาแช่งให้ตายซะอีกนะนั่งดูปั่นเห็นดูมันปุ๊บเราโอ้โหเตรียมตัวตายได้เรายังไงก็ต้องตายจะตายปุ๊บนี้ปะลืนนี้ตายเมื่อไหร่ก็ต้องตายเนาะก็ตายนั่งดูความตายนั่งดูร่างกายเราเห็นร่างกายเราเป็นของสกปรกนะมีแต่ของสกปรกนะเป็นปฏิกูลเป็นของเน่าของเหม็นใช่ไหมนั่งเนี้ยนั่งเนี้ยยังนี่เป็นอนุสตินะสติระลึกในที่ไปทางในหลุดพ้นทั้งนั้นเลยนะมั้ยนั่งเห็นความเป็นนั่งดูลมหายใจใช่มั้ยลมหายใจนั่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นความเป็นจริงลมหายใจยังไม่ใช่ของเราเลยเนาะมันหายใจเข้ามันหายใจออกลมเข้าไปในท้องนะมันก็ไปฟอกเลือดดำส่งเลือดแดงไปให้หัวใจก็ส่งเลือดไปทั้งเห็นไปหมดนะเห็นความเป็นจริงไหมของลมนั่นนี่คือธาตุลมเห็นธาตุลมเห็นไหมเห็นธาตุน้ำคือเลือดเห็นไหมเห็นธาตุดินคือของแข็งๆที่อยู่ในกายนี้ก็เป็นธาตุดินมาได้เลือดไปบำรุงร่างกายว่าต่างๆมันก็เป็นธาตุดินเห็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟใช่ไหมความอบอุ่นของร่างกายก็ธาตุไฟก็เห็นร่างกายนี้เป็นธาตุอย่างนั้นมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเรามาก็จากธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ตายไปก็ตายกลายเป็นกองเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีแต่ธาตุวิญญาณก็ธาตุวิญญาณหรือจิตพอตายเขาเรียกธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณใช่ไหมวิญญาณ
ัตว์วิญญาณเท่านั้นถ้ามีกิเลสมากมีตัณหามากวิทานมากหนาปึกปักไว้มันก็ไปไหนล่ะจะไปไหนก็ไปนะต้องมาเกิดเป็นทุกข์หรือไปนรกเลยนะไปนรกมันก็นรกอยู่บนโลกใบนี้ก็ได้บางทีเนาะถ้าเราแต่ธาตุวิญญาณเราถ้ามันดีเราฝึกเราปฏิบัติมาดีนะมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีศีลมีแล้วโอ้ธาตุวิญญาณอันนี้มันก็สว่างสุขนะสว่างสุขบริสุทธิ์มีพลังมากนะมีอำนาจไปอยู่ในที่ไหนก็มีแต่นะมีอำนาจมีพลังนะคนเคารพนับถือนะเนี่ยเราก็เห็นความเป็นจริงเห็นมันดูกิเลสของเราโอ้มันหมดด้วยอะไรมันเบาบางลงไหมกำลังแล้วนะเรากำลังประพฤติปฏิบัติอะไรนะก็ตรวจสอบของเราไปดูเห็นความเป็นจริงมันดูเห็นไปถึงอาหารสกปรกนะเห็นอาหารที่เป็นของสกปรกเห็นความว่างนะความว่างจิตที่ว่างเห็นสัญญาก็ว่างนะมันปรุงแต่งไปเองทั้งนั้นนะจิตก็ว่างลมเห็นถ้าลมว่างลมว่างหมดเลยไม่มีอะไรมีแต่ความว่างนะเห็นความว่างมันแสงสว่างก็นะเนี่ยอย่างเงี้ยมองเห็นความเป็นจริงไปหมดเลยไหมกรรมฐาน40นั่งดูอันเนี้ยเรากำลังเจริญเรากำลังจิตเราเข้มแข็งว่าเราได้เริ่มความรู้ของสังขารธรรมแล้วพอเราทำไปทำมาพอจิตมันสงบจิตรวมเป็นหนึ่งเราก็นะเราก็ได้รู้เรื่องชีวิตของสัตว์โลกเรื่องโลกเรื่องจักรวาลหมดเพราะมันก็คือชีวิตก็คือเห็นไหมเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นกายกับใจเราที่ไปทำให้ชีวิตเราวุ่นวายเราใช้ชีวิตกันไม่เป็นนะเพราะเราไม่รู้เรื่องของธรรมะไม่รู้เรื่องธรรมชาติใช่ไหมเราไปยึดมันไปแบกมันไงเราก็สลัดไม่ได้ใช่ไหมเราก็เริ่มรู้โอ้เราจะใช้ชีวิตแบบไหนเห็นไหมใช้ชีวิตแบบไหนเป็นเราเริ่มรู้โลกโอ้โลกใบนี้จะอยู่กับโลกบนนี้ให้มีความสุขได้ยังไงเป็นเห็นไหมโอ้เราก็รู้เรื่องจักรวาลไปแล้วรู้เรื่องสวรรค์นิพพานไปแล้วเนาะจะทำยังไงจะไปสวรรค์ทำไงเนาะทำดียังไงจะปฏิบัติยังไงนู่นจะเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์เนาะจะปฏิบัติยังไงจะได้ไปเป็นพรหมรูปพรหมอรูปพรหมแล้วพระอรหันต์ในที่สุดเห็นไหมก็ปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละคู่กันไปนะทั้งทำธรรมะทำทั้งวิปัสสนาเนี่ยคู่กันไปบางทีครูบาอาจารย์ให้อารมณ์กรรมฐานเนี่ยทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาคู่กันนะสมถะก่อนให้สมถะให้จิตมันสงบตั้งมั่นให้เห็นความเป็นจริงจากนั้นก็พิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเห็นทั้งหมดเนี่ยที่เราพิจารณาที่เรารู้มันเนี่ยมันล้วนแต่ไม่เที่ยงนะอย่างเช่นอนาปานสติสติอะลมหายใจอ่ะดูมันถ้าดูลมหายใจเฉยๆเห็นมันเข้ามันออกเห็นมันเข้ามันออกแล้วจิตมันก็สงบสติก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเดี๋ยวมันเบาเดี๋ยวมันค่อยเดี๋ยวมันยาวอย่างไรสติก็ระลึกเห็นนะความเปลี่ยนแปลงของมันก็นั่งดูเฉยอย่างเงี้ยอันนี้สมถะนะธรรมะนั่งเห็นความเป็นจริงโอ้มันเป็นอย่างงี้นะพอขั้นที่2อ้าวทำวิปัสสนาเลยเห็นโอ้ที่ลมมันเข้าไปเห็นมั้ยลมมันจะเข้าไปนี่เข้าไปแล้วนั่นเข้าไปแต่ที่เข้าไปมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะลมก็ไม่ใช่ของเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเรานะไอ้นู่นไอ้นี่ก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทั้งนั้นอยู่ในสภาพแบบนั้นนะนี่คือสมถะและวิปัสสนาทำไปพร้อมกันเห็นไหมงั้นจิตเนี่ยเดิมๆของเรามันยังทำอะไรไม่ได้อยู่ไงนะเพราะว่ามันจัดอยู่ในประเภทคนโรคจิตทั้งนั้นน่ะเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยอยู่แต่เรื่องของโลกใบนี้นะอยู่แต่เรื่องสังคมสื่อเทคโนโลยีนะเรื่องลาภเรื่องยศเห็นไหมอยู่อย่างเงี้ยจนบ้าจนเป็นบ้าก็มีอร่อยอยู่ก็ความอร่อยอร่อยต่อรสอร่อยต่อสีรูปอร่อยเสียงอร่อยกินอร่อยทะเลาะก็ไม่พอใจกับมันมั่งนะอะไรเรื่องของกามนะเรื่องอยู่เงี้ยจิตงั้นจิตของสภาพเดิมๆมันเหมือนคนบ้ามันเหมือนเป็นโรคจิตงั้นต้องหยุดมันก่อนหยุดให้มันสงบหยุดใช้อุบายให้มันสงบพออุบายมันสงบสติมันก็เกิดพอจิตมันสงบสติจะเกิดนะสติพอสติเกิดสติมันเป็นตัวควบคุมจิตใจจิตเป็นตัวรู้อารมณ์มันรู้อย่างเดียวแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่ว
จเป็นตัวสั่งอารมณ์แต่สติเนี่ยเป็นตัวระลึกรู้รู้ดีรู้ชั่วเปรียบเหมือนไข่นะไข่สติเปรียบเหมือนเปลือกไข่จิตกับใจเปรียบเหมือนไข่แดงไข่ขาวถ้าจิตกับใจเราเน่าเปลือกไข่ก็พลอยเหม็นติดเหม็นติดเน่าไปด้วยสติก็เคยเน่าไปด้วยใช่ไหมมีกลิ่นมีเหม็นไปด้วยใช่ไหมพระเจ้าถึงให้เราเจริญสติสติเข้มแข็งก่อนถ้าสติดีจิตก็ต้องสงบสงบพอจิตสงบสติดีรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมแม่งเห็นไหมพอรวมแล้วสติระลึกใช้สติระลึกระลึกเห็นระลึกไประลึกไประลึกไประลึกเป็นอนุสตินะระลึกเห็นความเป็นจริงเห็นไหมงั้นพอเราปฏิบัติต่อสมถะเห็นไหมสมถะก็เราจะเห็นความเป็นจริงของสัตว์โลกตามธรรมชาติรู้เรื่องของสัตว์โลกรู้เรื่องของโลกใบนี้ใช่ไหมรู้เรื่องของไปถึงจักรวาลแล้วอย่างนั้นเรายังรู้เรื่องธรรมชาติสามารถเกิดอภิญญารู้เห็นตามความเป็นจริงพูดอะไรเป็นจริงหมดเขาก็บอกว่าฤทธิ์บ้างบางทีมีฤทธิ์แต่ความจริงเราเข้าไปรู้มันเองเราเข้าไปรู้มันเองเพราะว่าเราเริ่มรู้จิตรู้ใจคนอื่นละเห็นไหมเราสงบเรามีสติแล้วเราสงบแล้วเรารอบรู้เรื่องของจิตเรื่องของใจไหมพอเขาฟุ้งซ่านมาพอเขาสงบมาหรือไม่สงบมาเป็นคนอย่างนี้เรารู้เลยคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นจริตเป็นยังไงเนี่ยเรารู้จิตเขาคนนี้วิตกจริตนะคนนี้โมหะจริตโทสะจริตนะราคะจริตรู้จริตเขาหมดเรารู้โอ้คนนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็คลายเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดเขาเรารู้ธรรมะเรารู้โอ้นี่จิตของคนไม่เหมือนกันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่เองนะรู้ธรรมชาติรู้เราเทศได้เลยสอนคนได้เลยนะคนมีสมาธินะเทศได้แล้วเพราะเราพูดเป็นพูดแต่เรื่องจริงพูดของจริงพูดตามธรรมชาตินะใครเถียงสู้เราไม่ได้เพราะเราตามธรรมชาติธรรมชาติต้องมีฝนไหมต้องมีไหมธรรมชาติต้องมีร้อนมีหนาวมีเย็นใช่ไหมแต่เราไม่เป็นธรรมชาติฝนตกเราก็บอกฝนตกโอ้ฝนมันตกจังเลยแต่ถ้าบอกธรรมชาติมันก็เป็นว่าอย่างนี้ฝนมันก็ต้องตกเนอะฝนก็ต้องตกธรรมชาติเสียงนะเสียงมันต้องมีไหมเรามีหูนะแต่เราไม่ได้เสียงที่นั่นมันเสียงนกหูไอ้ที่นี่มันไม่สงบใช่ไหมมันก็เป็นของการทำธรรมชาติของมันมันก็มีเห็นไหมจะไปไหนเราก็คิดไปก่อนแล้วเราทุกข์ไปก่อนแล้วใช่ไหมงั้นพอเรามีสมาธิเราเห็นความเป็นจริงไปตายตามธรรมชาตินะเรื่องรู้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องรู้การเกิดการดับนะเริ่มรู้หมดบางทีบางคนได้ฌานขึ้นมาแล้วได้อภิญญาได้อะไรนะหูทิพตาทิพอะไรก็เรื่องรู้จากการปฏิบัติของเราจากฌานนะจากญาณมองเนาะรู้ป่ะเทศได้เป็นเทศเป็นธรรมรู้ธรรมะอย่างลึกซึ้งรู้ธรรมะก็คือรู้ธรรมชาตินั่นแหละหมายถึงที่เราตอนที่เราทำสมถะมันเรื่องของธรรมชาติเรื่องความเป็นจริงของธรรมชาติเรื่องตายเรื่องร่างกายเราเนาะเรื่องจิตใจเราตรงนั้นอยู่แล้วใช่มั้ยนั่นแหละสังคมทุกวันนี้ปัญหายุ่งยากเนี่ยมาจากกายจากจิตทั้งนั้นเลยนะมาจากกายจากจิตทั้งนั้นใช่มั้ยพอเรารู้แล้วเราก็สามารถเรารู้แล้วว่าทำอย่างนี้จะเกิดยังไงคิดอย่างนี้จะเป็นยังไงมาทะเลาะกันนี่จะเกิดยังไงมาสู้กันอยู่จะเกิดยังไงนะเราก็วางได้มาเราก็คลายออกวางได้เราไม่ยุ่งใครจะทะเลาะกันไม่มีชนะเราทะเลาะกันเดี๋ยวก็ไม่มีชนะชนะวันนี้วันหลังก็แพ้สมัยนี้ยังไม่มีชนะกันอย่างนะทะเลาะกันไม่มีใครชนะใครมีแต่แพ้ต่อแพ้เนาะธรรมะเท่านั้นชนะหมดเลยพุทธเจ้าไม่เคยแพ้ใครเลยไม่เคยแพ้ใครไม่ว่าจะใครมาอะไรจะอะไรพุทธเจ้าไม่เคยแพ้ใครนะไม่เคยว่าใครท่านทำอย่างนั้นเรื่องของท่านฉันทำอย่างนี้นะไม่เคยว่าคนอื่นไม่ดีไม่ถูกไม่นะผิดอะไรมีแต่เมตตาเนาะพอปฏิบัติไปแล้วพรหมวิหาร4เกิดกับเรามีสมาธินะมีเมตตานะมีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาพรหมวิหาร4เกิด
เทศได้สนทนาทำได้ใช้คำพูดที่ถูกใช่ไหมเราพูดเรื่องจริงทั้งนั้นเลยนะพูดเรื่องของธรรมชาติลูกนะในหลวงท่านมีสมาธินะในหลวงรัชกาลที่9นะท่านมีสมาธิท่านทำท่าทำดินทำน้ำทำลมให้ไฟชีวิตท่านดูแลดินดูแลน้ำดูแลอากาศนะดูแลป่าดูแลนั่นแหละนะนั่นพวกนี้แหละคือความสุขเราจะได้ความสุขก็ได้จากพวกนี้ถ้าพวกดินน้ำลมไฟไม่ดีบ้านเมืองแล้วบ้านมันก็ไม่ดีไปหมดทุกอย่างนะดูแลเรื่องจิตใจท่านสนับสนุนพุทธศาสนานะสนับสนุนวัดสนับสนุนศาสนาทุกศาสนาท่านสนับสนุนหมดในหลวงเนาะแล้วล่ะท่านไม่มีไปเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะก็สามารถไม่สามารถจะเลือกบางทีก็ไม่สามารถเลือกศาสนาได้นะบางคนเกิดมาก็อ้าวครอบครัวเป็นพุทธเนี่ยตระกูลเป็นพุทธก็เป็นพุทธบางกูลเป็นคริสต์ก็เป็นคริสต์เป็นมุสลิมก็เป็นมุสลิมนะเป็นศาสนาไหนก็ศาสนานั้นจะเปลี่ยนไม่ได้จะอะไรไม่ได้แล้วทุกศาสนาเขาก็ต้องโปรโมทโฆษณาว่าดีแล้วก็นะแล้วก็ดีหมดนะดีหมดนะดีหมดงั้นนะพอเราเห็นความเป็นจริงเราไม่ต้องโอ้ไอศาสนานั้นเป็นอย่างนั้นศาสนาที่เป็นคิดนะคิดก็จะมาแหมมาพุทธมุสลิมก็อย่างนั้นพุทธก็อย่างนี้ไม่หรอกนะจริงๆแล้วก็เหมือนกันหมดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสื่อศาสนาอะไรนะมีสิทธิ์นะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะโฆษณาโปรโมทโฆษณาศาสนาของเขานะเหมือนเราอ่ะเราก็เผยแพร่พุทธก็เผยแพร่ศาสนาคริสต์เขาก็เผยแพร่นะมุสลิมก็เผยแพร่นะเผยแพร่ไปนะไม่ต้องไปเอามาเป็นเรื่องอะไรไหมอย่างเงี้ยเราเริ่มถึงธรรมะนี่เองถึงเห็นความเป็นจริงมันเป็นของมันเองแต่ถ้าเราไม่เห็นเราไปโอ้เราไปจิบหยิบนู่นหยิบนี่มาเป็นเรื่องเป็นราวหมดเลยเป็นทุกข์หมดเลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวบนโลกใบนี้เดี๋ยวนี้ตีกันฆ่ากันทำลายกันใช่ไหมบางประเทศนะก็เนี่ยเรื่องศาสนาใช่ไหมเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองการเมืองใช่ไหมงั้นหวังไม่ได้หวังไม่ได้มีตัวมีตนใช่ไหมตัวกูของกูศาสนากูประเทศกูบ้างบางทีนะใช่ไหมก็ผลิตนู่นผลิตนี่มาอาวุธที่ร้ายแรงเดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องศาสนาบางทีเขามายุให้ตีกันก็เพราะศาสนาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงนะเราต้องทันเนาะพอเรามีสติมีสมาธิเห็นความเป็นจริงเราก็ไม่ตกลงไปเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเราก็เขายุอะไรเราอ้าวไม่ใช่นี่ไม่ใช่เรื่องจริงมันต้องเรื่องจริงมันต้องเป็นอย่างนี้เรื่องจริงต้องอย่างนี้ต่างหากใช่ไหมนี่เขาเรียกปัญญาก็เกิดปัญญาเกิดใช่ไหมนั้นสมาธิเห็นไหมสมาธิก็เป็นทำให้เราตามจริงสมาธิเนี่ยจะไปถึงนิพพานก็ได้นะไปถึงนิพพานก็ได้เป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแต่ทางโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันเนี่ยเป็นทางของวิปัสสนาเน้นเรื่องวิปัสสนาแต่สมาธิจะเป็นนี่ก่อนจะเป็นรูปพรหมอรูปพรหมพอไปเล่นเป็นอรูปพรหมเห็นความว่างก็เหมือนแล้วความว่างแล้วก็มาเจริญวิปัสสนาหน่อยก็เป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันสมาธินะก็ทิ้งกันไม่ได้ก็ต้องทำทั้งสมถะวิปัสสนานั่นแหละนะชอบอะไรก็ทำบางคนก็ชอบวิปัสสนาก่อนก็ทำวิปัสสนาไปแต่ก็ได้แค่อนาคามีนะเป็นพระโสดาบันกี่คามีอนาคามีแต่จะให้ถึงอรหันต์ต้องมาทำสมาธิเพราะว่าพระอรหันต์พระเจ้าบอกพระอรหันต์เนาะอย่าประมาทนะอย่าประมาทพระอรหันต์ต้องไม่ประมาทต้องอยู่ในฌานตลอดเวลาหมายถึงว่าพอเมื่อเราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วก็ต้องมาอยู่ในฌานไปฟุ้งอยู่ไม่ได้มันต้องอยู่ในฌานตลอดเวลาพระอรหันต์ต้องอยู่ในฌานอย่าประมาทต้องอยู่ในฌานนิ่งอุเบกขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบเห็นไหมมากระทบเห็นความปรุงแต่งต่างๆที่มากระทบแล้วนิ่งแล้วพิจารณาเห็นไหมแต่พระอรหันต์ไม่ต้องพิจารณาอะไรแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเห็นรู้หมดหลับตาแป๊บก็รู้แล้วเนาะบางทีเนาะรู้งั้นอย่าไปเกียดสมาธิว่าเป็นหัวตอสมาธิเป็นฤทธิ์มองไปนู่นไปนี่อย่าไปรังเกียจนะอย่าไปรังเกียจ
สมมติพูดถึงวิปัสสนาทำไมเราต้องมาเจริญวิปัสสนากันวิปัสสนาก็นำไปสู่ไปทำลายอวิชชาไปวิปัสสนาจะนำไปสู่ความรู้ในเรื่องของสัจธรรมก็คือรู้เรื่องทุกข์ก็ไปรู้เรื่องเหตุแห่งทุกข์รู้เรื่องดับทุกข์และทางปฏิบัติที่จะดับทุกข์วิปัสสนาเข้าไปสู่มรรค8เห็นทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เห็นไหมวิปัสสนานำไปสู่มรรคผลนิพพานเหมือนกันนะมรรคผลนิพพานเหมือนกันวิปัสสนาก็คือสรุปแล้วก็คืออย่างที่บอกนะทำให้แจ้งสมาธิทำแล้วก็ทำปฏิบัติมาก็เข้าไปทำนะเอาความรู้จากสมาธินะวิชาเนี่ยให้เกิดวิชามาทำลายอวิชาเอามาดูมาเห็นความเป็นจริงทำให้แจ้งเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมก็เรียกสติปัฏฐาน4นะฐานทั้ง4เนี่ยดูในฐานเนี่ยที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่เป็นนะเห็นมันให้เป็นจริงเห็นกายเห็นแล้วสมาธิแค่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นของเน่าเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่พอวิปัสสนาต้องมาเห็นให้แจ้งอีกทำให้จนเห็นว่ามันไม่เที่ยงยังไงลมหายใจก็ไม่เที่ยงยังไงทำไมถึงไม่เที่ยงร่างกายนี่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายไม่เที่ยงยังไงวันๆมันไม่เที่ยงยังไงมันเป็นไงไม่เที่ยงเห็นไหมอย่างที่บอกตั้งตอนแรกๆว่ามันไม่เที่ยงยังไงเราดูไม่ได้เลยไม่เห็นเพราะต้องทำวิปัสสนาเห็นมันไม่เที่ยงยังไงเห็นมันเป็นทุกข์ยังไงเห็นเป็นทุกข์ยังไงเห็นมันอนัตตายังไงแตกสลายดับไปไหนที่เห็นยังไงเห็นให้แจ้งนั่งพิจารณาดูมันสูญสลายกลายเป็นธาตุดินน้ำลงไปยังไงทำให้มากว่าเห็นเป็นอนิจจังเห็นเป็นทุกขังเห็นเป็นอนัตตาเห็นจนคลายจากกำหนัดเห็นจนคลายจากความยึดมั่นนะเห็นจนคลายจากกิเลสตัณหาอุปาทานนะการกระทำกรรมก็เป็นดีทำกรรมดีเป็นมีผลดีกับเราใช่ไหมพอเราเข้าไปเห็นความเป็นจริงนั้นวิปัสสนาสมถะกับวิปัสสนาก็แยกกันไม่ได้นะแยกกันไม่ได้นะทำให้มากเห็นให้มากทำให้มากทำจนคลายหมดคลายหมดเหมือนมันเหมือนอะไรไส้เทียนนะมีเหมือนไส้เทียนเหมือนเทียนเหมือนออกซิเจนไนโตรเจนเหมือนอากาศนะถ้ามันหมดแปลว่าไม่มีไส้เทียนไม่มีเทียนไม่มีอากาศไม่มีอะไรก็จุดไฟไม่ติดไม่ต้องเกิดก็คือไม่เกิดก็คือนิพพานไม่เกิดละเพราะไม่มีไฟแล้วไม่มีไฟไฟก็เปรียบเหมือนกิเลสนะเห็นไหมไฟเอ้ยไม่ใช่ไฟก็เปรียบเหมือนจิตนะพอไม่มีไส้เทียนไม่มีเทียนไม่มีอากาศนะไม่มีอากาศไม่มีอุณหภูมินะไม่มีออกซิเจนในตัวไปจุดไฟยังไงก็ไม่ติดไม่ติดเพราะเราไม่มีแล้วเราว่างแล้วเราสว่างเราบริสุทธิ์แล้วนะเราทำเจริญทั้งสมถะวิปัสสนาและเจริญทั้งวิปัสสนาเห็นแจ้งเป็นจริงหมดเห็นจะยืนเดินนั่งนอนเห็นแล้วดูแล้วพิจารณามากๆมากๆแล้วก็ต้องลงที่อุเบกขาวางเฉยอยู่ที่รวมเป็นหนึ่งจิตอารมณ์หนึ่งเป็นหนึ่งเดียวรวมไว้หนึ่งแล้วอุเบกขาเห็นมากๆมาเห็นไปเดี๋ยวฟุ้งอีกนะเห็นไปดูมาอยู่แต่เราฟุ้งอีกนะก็เป็นวิปัสสนูได้เห็นไหมเป็นวิปัสสนูได้เห็นไหมก็เป็นวิปัสสนูงั้นทุกอย่างวิปัสสมถะก็เป็นก็เป็นว่ามีในทางลบเหมือนกันวิปัสสนาก็มีในทางลบเหมือนกันนะมีทั้งลบทั้งบวกนั่นแหละนะมันก็ดูนะเราก็ต้องดูบางคนมาปฏิบัติมากๆก็ออกเป็นบ้าไปก็เป็นวิปัสสนูใช่ไหมบางคนมาปฏิบัติสมถะมากไปก็กลายเป็นนะกลายเป็นตอไม้ไปก็มีมันยึดติดมากไปยึดติดธรรมชาติเป็นตอไม้นั่งหลับนั่งหลับอยู่ใช่ไหมก็เป็นตอไม้ไปไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้พิจารณาอะไรไม่ได้ดูอะไรนะงั้นเวลาใครนั่งแล้วมันจิตมันไม่เดินจิตไม่ไปไหนสติระลึกรู้นะลึกรู้อะไรมากระทบก็ระลึกรู้นะอะไรมากระทบระลึกรู้จากนั้นก็เดินจิตเดินสติไปเดินไปเห็นมันนะอย่าไป
โอ้ติดสุขอยู่เขาบอกติดสุขมาสมาติดสุขติดสุขติดสุขแต่ติดสุขก็ดีนะมาติดสุขในวัดก็ดีนะอย่าไปหาสุขทางโลกสุขทางโลกมันต่างเที่ยวเล่นกินนะเที่ยวเล่นกินสุขทางโลกนะหมดตัวหมดตัวนะหมดตัวมีแต่ทุกข์สุขแป๊บเดียวนะสุขทางธรรมนี่อย่างน้อยๆเอาติดสุขก่อนอย่างนี้สมาธิคนมีสมาธิก็ขยันก็มีความขยันมีความอดทนนะก็อย่างดีนะจากนั้นพอฟังครูบาอาจารย์มากๆอะไรแบบนี้เดี๋ยวปัญญาก็เกิดนะเดี๋ยวก็เห็นความเป็นจริงนะปัญญาก็เกิดแล้วก็รู้จักพัฒนาตัวเองไปนะพัฒนาไปพัฒนาตัวเองไปให้เดินไปสู่ทางปฏิบัติที่ถูกได้นะงั้นไอ้ทางโลกเนี่ยนะก็น่ากลัวนะน่ากลัวยังไงไงทางธรรมเนี่ยก็สู้ไม่ได้นะกิเลสของมนุษย์นะมันธรรมชาติพระเจ้าก็บอก 5,000 ปี 5,000 ปีนะโลกนี้ก็จะมีแต่ความทุกข์กันอีกครับถึง 5,000 ปีเดี๋ยวนี้ก็เริ่มทุกข์กันแล้วมั้ยฆ่ากันง่ายลักขโมยจี้ปล้นกันง่ายอะไรกันง่ายแล้วมั้ยเดี๋ยวนี้แล้วต่อไปอ่ะยิ่งในอนาคตนะไอ้นั่นความเจริญมันเจริญในวัตถุก่อนมันไม่มีเจริญทางด้านจิตใจนะมีเจริญด้านวัตถุจิตใจคนเสื่อมลงเสื่อมลงนะมีพวกเราไปเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะจะไปบอกคนให้ได้รู้เรื่องนี้สักร้อยหนึ่งเอาสักคนหนึ่งก็เก่งแล้วนะโอ้นะพุทธเจ้าบอกจะดึงคนออกจากนรกได้แค่เขาควายกับขนควายนั่นแหละนะเขาควายก็คือออกจากนรกได้แต่ขนควายนี่ตกนรกหมดขนควายมากกว่าเขาควายเท่าไหร่นะแต่ก็นั่นแหละนั่นคือธรรมะนะนั่นคือธรรมชาตินะไม่ต้องกลัวเห็นถ้าเราเป็นผู้เห็นผู้ไรเราก็เป็นผู้เอาตัวรอดนะเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาตลอดเวลานะมีศีลมีทานนะอยู่ในจิตในใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระรัตนตรัยอยู่ในใจของเราเป็นชาวพุทธที่เป็นพุทธแท้ไม่ใช่พุทธแต่ทะเบียนบ้านนะศาสนาพุทธก็นำพาเราออกจากนะนำพาออกจากความทุกข์นำพาออกจากความดับทุกข์ทุกข์ก็เกิดจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะเกิดทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็เกิดจากการอยากคือตัณหานั่นเองการอยากพออยากปุ๊บมันเป็นไปหมดเลยเกิดกิเลสเกิดอุปทานเกิดหมดพออยากแล้วนะอยากได้มองไม่อยากไม่ได้มองมันก็เกิดแล้วโกรธมองโลภมองหลงมองอยากได้มาเยอะก็หลงบางทีก็หลงอยากจะได้มันมากมากอะโลภเห็นไหมมันก็เปิดมันก็หมดเนี่ยเหตุแห่งทุกข์ก็คือความอยากตัณหากิเลสแล้วก็เปิดอุปทานเกิดการกระทำขึ้นมาก็เลยเราก็ต้องมาเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมมาเกิดอีกเพราะในที่เกิดก็เป็นทุกข์ก็ยังก็ต้องมาเกิดอีกเพราะยังมีกิเลสตัณหาอุปาทานใช่ไหมนั้นต้องทำให้มันละให้มันเบาให้มันบางโดยนี้ก็มีทางเดียวทางมรรคมีองค์8หรือทางเจริญไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานี่แหละนะไม่ต้องไปทางนู่นนะไปบนบานศาลกล่าวไปผมไปบนมนไปบนบานนู่นขอให้รวยขอให้ได้ลาภได้ยศเลยอยู่ที่ตัวเราหมดนะทำให้เห็นความเป็นจริงนะบนบานฐานกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเรานะเขาก็อยากได้บุญเขาก็ช่วยเราช่วยไปแล้วบางทีเขาก็ทุกข์นะทุกข์พอช่วยแล้วเราก็ไปเที่ยวเล่นกินว่าได้มาเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเล่นกินทองเรานะมันไม่หายนะเหมือนเราอยากจะให้พี่ให้น้องให้ลูกให้เต้าเราเป็นคนดีให้เป็นอะไรหรืออยากเขามีความสุขโอ้โหเราก็เขาขออะไรก็ให้หมดเขาขอเงินก็ให้เขาขออะไรก็ให้นั่นแหละไม่ได้หรอกสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าเผื่อเรารักเขาจริงอยากจะให้เลิกได้ต้องเนี่ยให้เข้าวัดเข้าวามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมนะนั่นแหละจะเลิกได้แล้วอีกไหนจ้างให้ทำความชั่วก็ไม่ทำแล้วนะเพราะคนมีศีลมีทานมีธรรมะแล้วนะรู้อะไรสุขอะไรทุกข์แล้วไม่ทำแล้วไม่ทำเหตุแห่งทุกข์นะนั้นอย่าหนีทุกข์
ข์ให้รู้ทุกข์ไว้รู้นั่งนี่นั่งเป็นทุกข์ดูมันทุกข์โอ้ทุกข์มากระทบก็ดูมันเหตุแห่งทุกข์มากระทบก็ดูมันดูมันโอ้ไอ้นี่มันเหตุแห่งทุกข์นะไอ้ตัดไอ้ความอยากมาแล้วอยากไปนอนแล้วเออความอยากนี่เราเป็นเหตุแห่งทุกข์วิจารณามันเห็นไหมพอเราได้ธรรมะหรือเราได้พอเดินถูกทางแล้วอะไรที่มากระทบเป็นธรรมหมดอะไรขึ้นมากระทบคือการปฏิบัติหมดคือการภาวนาหมดเลยคือเขาภาวนาหมดมากระทบปุ๊บจับเข้าเป็นธรรมะหมดกระทบปุ๊บเป็นธรรมะหมดนะเป็นทั้งอธรรมเป็นทั้งกุศลและธรรมนะนั่งดูโอ้นี่เป็นธรรมะแต่ทางอกุศลเป็นบาปนี่คือธรรมะแต่เป็นกุศลทางบุญเห็นไหมนั่งเห็นความเป็นจริงนั่นคือภาวนาตลอดเวลาพอเรามีสติดีแล้วนะมีสมาธิมีปัญญาแล้วเนาะมันจะอยู่อย่างเงี้ยอยู่หมดอยู่นั่งอุเบกขาไม่มีอะไรมากระทบก็อุเบกขาพอกระทบแล้วก็ว่างไม่ต้องไปแบกไว้เอามาแบกมาหามอีกกระทบพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางเห็นความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไปปล่อยไปนะก็เห็นแต่มีแต่ความว่างนะก็ดีก็พูดถึงแนวทางปฏิบัตินะวิปัสสนาก็มีเห็นกายในกายกายก็คือนะก็ได้พื้นฐานมาจากสมถะเหมือนกันเนี่ยนะได้พื้นฐานมานะสมถะได้มาแล้วก็มาพิจารณาต่อเห็นมันเป็นความเป็นจริงแม้แต่ผมแม้แต่ขนแม้แต่เล็บแม้แต่ฟันแม้แต่หนังมันก็ไม่มีอะไรเทียมเป็นของสกปรกเป็นของเน่าของเหม็นเป็นอะไรนะมันแต่เราก็อย่างของกูของกูใช่ไหมผมก็ทำมันยืดมันนี่ของฉันต้องทำสวยทำหล่อนะขนก็ต้องไปทำกันเล็บก็ไปทำหนังก็ต้องไปทำกันนะไปดึงตึงมองเดี๋ยวนี้ไปสักอีกอยากให้สวยไปสักหาทุกใส่ตัวนะข่าวใหม่ๆนี่เลยไปสักเห็นไหมเราไปยึดไปติดมันจริงๆไม่มีอะไรหรอกนะถ้าเผื่อกรรมดีจิตใจดีนิสัยใจคอดีอาหารการกินดีอุณหภูมิดีอะไรดีร่างกายก็ดีนะร่างกายก็ดีจิตใจจะดียังไงนะจิตใจดีเห็นไหมจิตใจดีก็ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานนะไม่ยึดติดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยากนะอย่างเงี้ยเนี่ยก็เรียกจิตใจดีใช่ไหมจิตใจก็นี่องค์ประกอบทั้งหมดนะของความดับทุกข์นะอย่างนั้นเราก็ยังแบกมันอยู่อย่างที่บอกแบกมันอยู่แบกขันห้าขันห้าก็คือรูปขันก็คือกายเราใช่ไหมนามขันก็คือจิตหรือวิญญาณนั่นแหละตัวหรือเรียกว่าปรุงตัวปรุงแต่งมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมเราก็นั่งดูแบกมันนั่งดูไหมดูเวทนาใช่ไหมสติปัฏฐานสี่นะนอกจากดูกายแล้วดูเวทนานั่งดูเวทนาเวทนาก็คือสุขมากระทบก็รู้ว่าไอ้นี่สุขทุกมากระทบก็รู้ไอ้นี่ทุกแล้วก็รู้ไอ้สุขไอ้ทุกมันเป็นอย่างงี้นะหรือความพอใจความไม่พอใจความเฉยเฉยเห็นไหมมันเกิดกับเราเราก็เห็นรู้มันแล้วก็พิจารณามันแล้วก็วางแล้วก็วางเห็นไหมวางแล้วก็วางนั่งพิจารณาวางนี่แหละคือการที่จะละได้การจะเอาการสลัดกิเลสสลัดตัณหาอุปาทานได้นะสลัดได้วางได้นั่งดูนะนั่งดูแล้วครูบาอาจารย์ให้กรรมฐานใช่ไหมสติปัฏฐานนั่งดูจิตหน่อยบางทีจิตก็เหมือนกันเดี๋ยวมันโกรธเดี๋ยวมันโลภเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันหดหู่เดี๋ยวมันฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันสงบเดี๋ยวไม่สงบมันได้มาจากไหนอ่ะมันได้จากสมาธิใช่ไหมรู้จิตว่าโอ้จิตมันเป็นอย่างนี้เนาะมันเป็นงี้แล้วดูเลยแล้วโลภมันเกิดขึ้นเดี๋ยวโลภมันก็ดับไปแล้วมันก็เกิดไอ้โลภตัวใหม่ขึ้นมาโลภตัวเก่ากลับไปนะมันก็อยู่ของมันงี้ไอ้โกรธเดี๋ยวไอ้โกรธตัวเก่าก็ดับไปเดี๋ยวไอ้โกรธตัวใหม่มาอีกแล้วนะหลงก็เดี๋ยวหลงตัวเก่าดาวเดี๋ยวหลงตัวใหม่ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เที่ยงทั้งนั้นนะเดี๋ยวไอ้หดหูเดี๋ยวมาหลอกหายไปเดี๋ยวไอ้ฟุ้งซ่านมาเดี๋ยวดุนเดี๋ยวนะจิตมันเป็นอย่างเงี้ยมั้ยอดีตจิตที่แล้วก็ดูจิตดิแล้วจิตเราโอเราจะทำยังไงมั้ยเราก็เห็นความเป็นจริงของจิตสงบจิตไม่สงบนะ
นั่งดูมันเนี่ยตอนเนี้ยนะทั้งเสียงทั้งฝนทั้งเมื่อยนะทั้งง่วงแหมมันมาสารพัดเรื่องเลยนะมาสารพัดเรื่องแต่เราก็ดูมันดูนั่งดูมันแล้วมันก็เพลินเดี๋ยวมันก็ข้ามนิวรณ์ได้นะข้ามได้หมดนะข้ามนิวรณ์แล้วก็ดูแล้วก็เวลาข้ามได้ก็รู้มันโอ้ยเรานี่เนาะนี่คือนิวรณ์โอ้พอข้ามนิวรณ์ได้ก็ได้ฌานแล้วได้ฌานแล้วได้ฌานรู้แล้วรู้ความปรุงแต่งหมดรู้นะรู้วิตกวิจารรู้ปิติรู้สุขรู้เอกตานะได้ฌานได้ฌานเห็นความเป็นจริงหมดมากระทบอะไรก็เห็นรู้เห็นไหมเนี่ยเราถ้าเผื่อเราไม่ปฏิบัติเราจะเห็นไหมเราจะรู้ไหมเราตามไม่ทันเราไปรู้ข้างนอกหมดรู้ทางโลกหมดนะทางโลกเขาก็นำพาเราไปไอ้จิตไอ้ใจก็อร่อยอร่อยกันใหญ่ไอ้สติก็เลยป่วยนะจิตมันเน่ามันเหม็นมันป่วยมันไปกับสังคมโลกไหมไปกับวัตถุสิ่งของไปกับเทคโนโลยีสื่อมั่งอะไรไปเลยเขาเรียกจิตถ้าทางธรรมก็เรียกว่าจิตมันจิตกับใจมันเน่าไปแล้วมันเสียแล้วต้องทำไอ้สติที่เป็นตัวดูแลมันสติเนี่ยมันก็พลอยเสียไปด้วยพลอยเน่าไปด้วยพอสติถ้าจิตใจมันเข้มแข็งมาดีสติมันก็ดีไปด้วยสติมันก็ดีสติเป็นตัวคุมโอ้เวลาจิตมันจะไปมากลับมามันตัวระลึกรู้ว่ากลับมาแกอย่าไปเลยทางนี้ไม่ดีใช่ไหมสติระลึกรู้ไม่ดีนะแต่นี้สติจะระลึกรู้ว่าดีไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องฝึกมันอยู่ในอนุสติทำมหาสติปัฏฐาน4ม่องใช่ไหมอยู่ในอนุสติม่องฝึกไปเนี่ยทำทั้งสมถะทำทั้งวิปัสสนานะเข้าไปเห็นจนเด่นเห็นธรรมะเลยนั่งดูเห็นธรรมะเลยนะธรรมะเห็นธรรมโอ้เห็นนิวรณ์รู้จักนิวรณ์ไหมล่ะธรรมดาเราโดนนิวรณ์ก็เรารู้จักนิวรณ์แล้วโอ้นิวรณ์นี่ซ้ำตัวร้ายนะนิวรณ์นี่แหละมันตัวทำให้เราเจริญไม่ได้ประเสริฐไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้ไหมเดี๋ยวมันก็ไปชวนแล้วอร่อยอร่อยอยู่กับกามนั่นแหละนั่งอยู่ก็คิดแต่มั่วสมอยู่วายอยู่กับกามนั่นแหละเป็นห่วงแฟนเป็นมันจะไปไหนมันไปเที่ยวไหนนะใครดูไอ้ดีนะเป็นห่วงมันวายอยู่กับกามอุ่นใจอยู่กับความอาฆาตพยาบาทโกรธอุ่นวายอยู่กับความขี้เกียจนะอุ่นวายอยู่ความฟุ้งซ่านนะรำคาญใจความสงสัยความลังเลเนี่ยวุ่นวายอยู่พอเรารู้ได้เราข้ามไม่ว่าเข้าฌานเลยถึงฌานเลยเข้าใจนะพูดไปแล้วโอ้โหเรามานั่งกันหลังกดหลังแข็งเอาตั้งกันสวดมนต์นี่ก็เรื่องของนะทำให้จิตสงบระดับหนึ่งนะเห็นความจริงคำสวดนั้นเป็นคำสอนทั้งนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าบุญคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวถึงคำสอนพุทธเจ้านั้นสวดมนต์นะแล้วก็จิตเราก็สงบเป็นเบื้องต้นใช่ไหมจากนั้นล่ะครูบาอาจารย์ก็สอนให้รู้จักรักษาศีลกันมารับศีลกันนะศีลก็คือการละความชั่วนะนะมาละความชั่วกันมาปฏิบัติต่อศีลนะครูบาอาจารย์ก็นะพระเจ้าก็บอกนะเอาศีล5ศีล8ศีล10ศีล110ใครปฏิบัติต่อศีลคือผู้เจตนามาละความชั่วความชั่วนำไปสู่ความวิบัติไปนำไปสู่นรกทุกความทุกข์นั่นเองพบแห่งภูมิที่เป็นทุกข์นรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกใช่ไหมถ้าเมื่อเรารักษาศีลเราก็ไม่ตกนรกใช่ไหมคนมีศีลไม่ตกนรกแล้วนะไม่ตกนรกแล้วมาเจริญมากระทำความดีใช่ไหมเรามากระทำความดีกันมาเจริญมรรคแปดนะทำมรรคแปดเดินตามทางมรรคแปดเนี่ยทำความดีไหมมรรคแปดก็พูดกันทั้งคืนนะครูบาอาจารย์ก็นั่งพี่ก็พูดถึงมรรคแปดมรรคแปดคือทางปฏิบัติดับทุกข์แปดประการก็คือถ้าพูดไปกับศีลสมาธิปัญญานั่นแหละนะเจริญมรรคแปด
แล้วมากระทำจิตให้ผ่องใสโดยการเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาให้จิตผ่องใสจิตมีสว่างว่างไม่มีกิเลสควบนะควบคุมนี่คือทางปฏิบัติของพุทธศาสนานะเป็นทางลัดถ้าเราทางที่มันอ้อมๆหน่อยหรือทางไม่ตรงนะก็ไปอ่านพระไตรปิฎกไปเรียนพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกนะแล้วเป็นทางลัดนี่พูดกันขอเข้าใจเลยมั้ยโอ้โหก็ทางเป็นอย่างนี้เองศีลสมาธิปัญญาพรหมวิหารพรหมวิหาร4มรรค8เห็นไหมนี่อริยสัจ4โอ้โหนี่พอรู้เท่านี้นี่แหละทางลัดแล้วไม่ต้องไปพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบอกธรรมะที่เอามาแสดงเนี่ยมีแค่หยิบมือเดียวมีหยิบมือก็คือใบไม้กำมือเดียวก็คือพระไตรปิฎกเนี่ยนะที่ท่านเอามาแสดงครับแต่ที่ยังไม่เอาแสดงมาให้ก็คือใบไม้ทั้งป่าเนี่ยที่ไม่ได้มาแสดงก็ถือว่าเอามาก็ยังไม่เป็นประโยชน์ต่ออะไรใช่ไหมเอาแค่เป็นประโยชน์ดังนั้นบางทีก็เราก็จะเห็นว่าบางคนก็ใช้สุตตมยปัญญาคือการเรียนการอ่านการเห็นไหมการเรียนการอ่านมาเอามาพูดมาอะไรก็ใช้ในไตรปิฎกบ้างนะใช้การรู้ความรู้ในการอ่านการเรียนมาจินตามยปัญญาก็ใช้ความรู้ในการคิดหาเหตุหาผลมาเนี่ยบางคนก็ปฏิบัติได้ครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้การปฏิบัติมาพูดนะมาพูดสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเอามาพูดเอามาแจงนะแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องพระไตรปิฎกไม่พูดถึงละเอียดรู้ไปพูดไปเดี๋ยวก็นะก็ไม่น้องนั้นเราก็เลือกเอานะแต่ขั้นตอนของการศึกษาการเล่าเรียนนะก็อันนี้ก็เรียกว่านะเข้าใจนะถ้าเราเป็นชาวพุทธเราเข้าใจเรื่องแบบนี้นะแล้วเรารู้ทางแบบนี้ใช้ได้เลยเป็นชาวพุทธที่ใช้ได้เลยนะเราเป็นคนมีศีลปิดนรกไม่ไปแล้วเทนจะไปทางหลุดพ้นทางมรรคผลนิพพานแล้วนะไปทางสวรรค์แล้วไปทางมรรคผลนิพพานเลยเนาะไปเทวดาเป็นพรหมเป็นนู่นหรือเป็นคนดีเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐแล้วเราปฏิบัติอย่างนี้ใช่ไหมทำไมเราเห็นคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันเนาะก็เพราะนะเขามีของเก่ามานะเขาปฏิบัติมานะเขาทำมานะไม่ต้องไปอิจฉามัวไปนั่งอิจฉาเขาอยู่นั่นเลยไม่ได้อะไรเลยนะตกนรกไปซะอีกเนาะไม่ต้องไปอิจฉาสาธุไปเลยนะสาธุไปเลยโอ้เห็นเขามีบุญมีสังสาธุแต่อย่าเผลอให้บุญกุศลนั้นมันทับเอาแบนนะมีลาภมียศบางทีเอาไปใช้ไปมันทับแบนแต่ใช้ในทางที่ผิดนะฝึกกันไปปฏิบัติกันไปนะนั่งเมื่อยก็ไปเดินเดินเมื่อยก็ไปยืนยืนเมื่อยก็ไปนอนเนาะเนี่ยนักปฏิบัติต้องรู้อย่างนี้ไม่ใช่โอ้พอพูดถึงเรื่องสมาธินึกว่าสมาธิคือมานั่งตัวเก่งนั่งไม่กระดิกไม่นั่งไม่เอาดีกว่าฉันไม่เอาเนาะแต่จริงสมาธิก็คืออุบายทำให้ตัวเราเนี่ยมีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นมีสตินั่นเองสมาธินะแล้วก็มีวิชารู้เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมน้อมเนาให้เราเห็นความเป็นจริงของธรรมชาตินะธรรมชาติการใช้ชีวิตของสัตว์โลกไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดเขาใช้ชีวิตไปตามกิเลสบ้องชีวิตกรรมตามปัญญาญาณบ้องปัญญาญาณคือใช้ชีวิตเป็นเรียนรู้มีความรู้เรียนมาสูงบ้องศึกษาเล่าเรียนทางธรรมะบ้องเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตเป็นเขาเรียกปัญญาญาณถ้าใช้ชีวิตตามเขาเรียกอะไรตามที่เกิดมาพอเกิดมาถึงก็ไม่รู้ว่าฉันมีความรู้อย่างที่เกิดมาเนี่ยต้องดิ้นรนไปตามที่ฉันรู้นี่แหละนะไม่เรียนรู้ไม่ใช้วิชาไม่ใช้วิทยาศาสตร์ไปเยอะฉันใช้ไปตามเขาเรียกว่าพวกเป็นสัตยานนะพวกนี้ก็ไปตามไม่มีไปเป็นเดี๋ยวนี้ก็เราก็ใช้ชีวิตกันอย่างนี้เยอะนะเกิดมาก็ทำมาหากินกันผิดๆนะ
ออกไปนอกลู่นอกทางว่าไม่มีศีลไม่มีธรรมนะไม่มีคุณธรรมไม่เรียนรู้มาก็เอามาใช้ในทางที่ถูกนะเอามาใช้ที่ถูกเอามาช่วยในทางที่ถูกก็ดีวิทยาศาสตร์หรือสังคมหรืออะไรก็ได้นะทางโลกนะถ้ามาใช้ที่ถูกแต่ปัญญาทางโลกเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ปัญญาทางธรรมนะเราก็เอามาประยุกต์ได้เอามาช่วยทางธรรมได้นะใกล้แล้วนะใกล้ไปแล้วนะง่วงเนาะเอาให้น้ำลายไหลดีไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไปนอนแล้วเนี่ยแม่อากาศมันน่านอนนะเนี่ยนะทำให้เราเนาะแม่ทำให้แม่หลวงพ่อจะไปนอนเดี๋ยวฉันไปนอนบ้างดีกว่านะผมนิวรณ์เลยนะชวนนิวรณ์เข้ามาเลยนะชวนนิวรณ์เข้ามากระทบเราเลยพอได้กระทบเลยเอาเลยโอ้โหเดี๋ยวจะตามหลวงพ่อไปแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อสามารถหลวงพ่อสามารถนะพ่อสามารถมีนิทานเยอะนะนิทานรับพรนะรับพรที่ได้เทศนาไปเนี่ยนะก็มีถูกบ้างผิดบ้างก็เอาที่ถูกๆไปแล้วนะเอาที่ถูกๆนะไปขอให้ธรรมะเกิดแก่ดวงจิตดวงใจเราเกิดแก่ปัญญาเรานะขอให้ธรรมะเกิดแก่ตัวเราแล้วธรรมะไม่ออกไปจากตัวเราด้วยเธอสั้นดีไหมสั้นเนอะสั้นแต่ได้ใจความไหมเนอะว่าทุกคนแทบเดียวก็ไม่เอาแล้วธรรมะเนอะต้องเป็นของดีนะเนอะเดี๋ยวก็ไปเอาอย่างอื่นแล้วนะทิ้งธรรมะหมดจนมากมาเข้ามา3วันหายไป3ปีอยู่นี่ก็โอ้โหรู้หมดเลยแข่งกลับมาเอาอีกแล้วมีแฟนอีกแล้วมีแฟนใหม่เขามีแฟนเก่ามาทะเลาะเบาะแว้งกันเลิกกันเข้ามาหายไป3ปีไม่มีแฟนใหม่แล้วหาทุกข์มาไต่ตัวอีกแล้วหาเรื่องหาราวไปแบกอีกแล้วเนาะพระเจ้าสอนให้ดูมันมีแต่ของสมมุติไม่มีหรอกผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีสวยไม่มีหล่อหรอกมีแต่สิ่งสมมุติมาสรุปแล้วมันว่างหมดไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีแต่ธาตุวิญญาณนะคุณเป็นของเรานะถ้าวิญญาณที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมวิญญาณที่ไม่ยึดติดในกามแล้วโอ้โหวิญญาณอันนี้แหละเป็นของเรานี่แหละบุญของเรานะแต่ก็ธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ออกไม่ได้พระเจ้ายังยอมแพ้เลยบอก 5,000 ปีพระเจ้ายอมแพ้นะเพราะว่าก็เป็นอย่างนี้สัตว์โลกอยู่ด้วยกันนะมีตัวผู้มีตัวเมียมันก็เป็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้แล้วก็เราก็คลายได้สบายๆไปทำไงก็เป็นเขาอย่างนั้นแหละเนอะเราทำได้ยังไงก็เป็นของเราอย่างนั้นแหละเนอะดีแต่ว่าเขาดีแต่ดูเขาไม่ดูตัวเองเห็นไหมก็ไม่ได้อะไรเนอะพอได้ดูเห็นแล้วดูตัวเองน้อมมาหาตัวเองน้อมมาหาตัวเองเราก็เป็นอย่างนั้นแหละว่าเขาไงเราก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละเนอะอ้าวเดี๋ยวจะต่ออีกกันหนึ่งไปดีกว่าเอาละนะ